มาที่การท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ในแต่ละปีให้กับประเทศไทยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอท,อท,อทอร่วมกับภาคเอกชนจัดงานที่ใช้ชื่อว่า Amazing Green f a c e 2024ขึ้นนะครับเพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นจุดท่องเที่ยวยั่งยืนในหลากหลายมิติครับทอท,อท,อท,อทอร่วมกับภาคเอกชนจัดเทศกาล Amazing Green f a c e 2 0 2 4ขึ้นนะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมให้ทุกคน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจังทางนี้ทททมุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พัฒนาแบรนด์ Amazing Thailand ให้เป็นแบรนด์ท่องเที่ยวที่มุ่งสู่ความยั่งยืนบนรากฐานของสเสน่ห์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ดานคุณถัปนีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมงานถึง35.9ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้น28%เปอร์เซ็นต์อันนี้มาถึงตัวเลขคาดการณ์ในปีนี้นะครับแล้วก็สร้างรายได้ถึง1.8ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น3 1เปอร์เซ็นต์ซึ่งคาดการว่ารายได้รวมจากการท่องเที่ยวในปีนี้จะต้องทำให้ได้3.5ล้านล้านบาทนะครับ จากนโยบา,าย,ยน t e Thailand ทําให้เชื่อมั่นว่า4เดือนหลังยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้ตามที่คาดการกันเอาไว้ครับส่วนงาน Amazing Green f a c e นี่นะครับภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น6โซนที่น่าสนใจนะครับก็คือโซน Green Tourism, Green Business, Green Learning, Green Food, Green Playground และ The Crowd Sharing Space นะครับงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่10 ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่18สิงหาคมณนศะูนย์การค้าสยามพารากอนครับ